สวัสดีเมื่อเช้าสเต็ปที่5ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Step News นั่นเองนะฮะรายการข่าวสารแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาเล่าข่าวสารทั่วไปเราจะมาวิเคราะห์กันดีกว่าถึงการกลับมาของโนเกียนั่นเองนะฮะอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าโนเกียนั้นมีการกลับมาพร้อมกับโนเกียรุ่นใหม่นั่นเองนั่นก็คือโนเกีย6นะฮะโนเกีย6ของเราโนเกีย6เนี่ยจะเริ่มทำการขายที่ประเทศจีนวันนี้แล้วฮะคือวันที่19มกราคมนะในราคาประมาณ 1,699 หยวนนะตีเป็นเงินไทยประมาณ 8-9,000 ประมาณ 9,000 บาทแล้วกันนะฮะในราคาประมาณ 9,000 บาทเนี่ยคุณได้สเปคแบบนี้ฮะลองดูกันก็จะเป็นจอ Full HD นะฮะ 5.5 นิ้วเป็นแบบ IPS นะฮะชิปประมวลผลหรือว่า CPU นะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทำให้เครื่องของคุณเร็วเนี่ยเป็น Snapdragon 430สูงที่เราชอบที่สุดเลยอันนี้คือมาแปลกมากคือแบบเฮ้ยรู้สึกตกใจมาก ROM 64นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับ RAM 4หรือเชื่อมากที่แบบเราเห็นมือถือที่เป็นแบรนด์แล้วใส่ ROM 64ลงมาอยู่ณเรนจ์ราคานี้ถือว่าน่าตกใจมากๆนับว่าทำการบ้านมาค่อนข้างดีกล้องหลังนะความละเอียดแบบ16ล้านพิกเซลนะครับ F 2.0 กล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะฮะค่า F 2.0 เช่นกันนะฮะลำโพงเสียงแบบคู่นะฮะ Dual Speaker นะฮะแล้วก็เป็นแบบระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยนะฮะมีเซ็นเซอร์สแกนและนิ้วมือแบตเตอรี่ 3,000 มาพร้อมกับ Androidนั่นเองนะฮะเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะสำหรับโนเกีย6เนี่ยเขาบอกว่ามาพร้อมกับยอดขายนะครับเมื่อวานเนี่ย1ล้านเครื่องภายในเวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะในการลงทะเบียนนี่แหละแต่ว่าเรามาพูดถึงตลาดหน่อยในตลาดเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงราคาประมาณนี้ในประเทศจีนเองเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงสเปคแน่นอนว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นมือถือที่เร็วที่สุดแต่ว่าโนเกียมีอะไรที่พิเศษนะฮะถ้าเราย้อนกลับไปถึงโนเกียก่อนก็คือโนเกียมีฮาร์ดแวร์ที่ค่อนข้างพิเศษนะโนเกียเนี่ยในความรู้สึกของเราที่เราประทับใจก็คือว่าการที่โนเกียเนี่ยกลับมาทำตลาดเนี่ยสิ่งที่เราจะคาดหวังได้เลยคือคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องของการโทรศัพท์อันนี้หลายๆคนมองข้ามนะมัวแต่ดูสเปคไมโครโฟนของโนเกียเนี่ยดีมากๆเลยนะดีแบบดีมากๆไมโครโฟนของโนเกียแล้วระบบการอัดเสียงอะไรต่างๆของโนเกียเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเพราะไมโครโฟนเขาเยี่ยมมากๆอันนี้คือสิ่งที่สเปคกระดาษมักจะไม่ได้เห็นตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่โนเกียใส่มาในเวลานี้หรือว่าตอนนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันถ้าเกิดว่ามันมาอยู่ในรุ่นใหม่ๆจริงๆเนี่ยมันเจ๋งมากนะฮะคราวนี้นันดุษอยากจะวิเคราะห์นิดนึงแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าโนเกียจะกลับมาได้อย่างแบบภาคภูมิใจในปี2017เนี่ยนะจะต้องเป็นอย่างไรบ้างถ้าดูจากสเปคของโนเกีย6ที่ออกมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถือว่าค่อนข้างทำมาได้ดีถ้าเมชชิปเซตเป็น Snapdragon 820นะฮะรับรองนะฮะ10ล้านเครื่องก็ไม่ไหวแต่ก็พูดยากนะฮะเพราะว่าแบรนด์โนเกียก็มีคุณภาพบางอย่างที่อาจต้องต้นทุนสูงกว่านะฮะตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนนะฮะล่าสุดมันมีข่าวออกมาอีก1ตัวครับว่าโนเกียเนี่ยจะออกมาอีกตัวนึงนะตัวนี้ชื่อว่า P1 ซึ่งไอตัว P1 เนี่ยมันเคยมีข่าวลือมาถ้านันดุษจำไม่ผิดว่ามันมาจากมือถือชาร์ปนะฮะมันเป็นมือถือชาร์ปเอามาแปะแบรนด์ใหม่นะฮะตัวนี้มาพร้อมกับจอ EXO นะฮะขนาด 5.3 นิ้วมาพร้อมกับ Gorilla Glass 5เลยทีเดียวนะฮะ Snapdragon นะฮะ Snapdragon 835 ROM นะฮะต่ำสุดของเขาเนี่ยเริ่มที่128 GB เลยฮะ RAM 6แล้วก็สูงสุดเป็น ROM 256 RAM 6นี่เจ๋งมากและในที่สุดสิ่งที่อยากให้มาก็มาแล้วนะฮะเลนส์นะฮะเป็นแบบ Call Size นะฮะความละเอียด 22.6 ล้านพิกเซลระบบปฏิบัติการ Android 7.0 นะฮะสแกนลายนิ้วมือแบบ Ultrasonic Ultrasonic เป็นแบบ Mi 5S อ่ะท่านนึกไม่ออกนะก็ระบบกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP55 กับ57นะฮะก็ยังไม่ถึงขนาดดำน้ำได้นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่นะฮะที่ 3,500 มิลลิแอมมาพร้อมกับ Quick Charge แน่นอนเพราะว่าเป็น Snapdragon ตัวนี้นะฮะก็สำหรับตัวนี้ก็ถามว่ามาแล้วจะเป็นยังไงต้องดูราคาก่อนเพราะราคาล่าสุดเริ่มต้นนะฮะประมาณ 28,000 สำหรับตัว 128 GB ถือว่าค่อนข้างสูงราคาเปิดมาเรนจ์เดียวกับ iPhone เลยถ้าเทียบกับพูดไงดีคือสเปคมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าเทียบกับการกลับมาของโนเกียต้องลองดูว่าทุกคนจะเทใจขนาดไหนเพราะว่าถ้าพูดถึงมือถือจีนนะมือถือจีนทั่วไปถ้าคนเอาแค่ความแรงให้เฉยเนี่ยมันมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้อยู่แล้วแต่ถ้าจะเอาคุณภาพของ QC ฮาร์ดแวร์เจ๋งๆด้วยแล้วสเปคแรงๆด้วยและแน่นอนชื่อชั้นนะฮะระดับโนเกียเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆแบรนด์ก็ให้ไม่ได้โนเกียกลับมาครั้งนี้ถือว่าค่อนข้างเราว่าเขาวางแผนออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะที่เหลือต้องมาดูกันว่าจะวางกลยุทธ์ตลาดยังไงระบบบริการหลังการขายในประเทศเราเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เราไม่รู้เลยนะฮะแต่ว่าเราว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆสำหรับโนเกียนะฮะครั้งนี้ซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนๆโนเกียเนี่ยฮะก็อยากให้ทุกคนลุ้นไปด้วยกันละกันเนาะว่าโนเกียไทยแลนด์ของเราเนี่ยจะทำตลาดแบบไหนนะฮะและจะออกมาในรูปแบบหรือว่าทิศทางแบบใดแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามในฐานะที่นันดุษเป็น
คนเล่นมือถือเหมือนกันละกันเนาะก็เป็นกำลังใจให้ก็อยากให้กลับมายืนองอาจอยู่ในตลาดได้นะฮะเพราะว่ามือถือคุณมีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าคุณไปใช้ Windows Phone ซึ่งแบบมันไม่มีแอปอะไม่ใช่ระบบมันไม่ดีนะแต่มันไม่มีแอปที่แบบตอบโจทย์คนได้มากพอมันก็เลยเกิดยอดขายที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อันนี้ทุกคนคิดว่าทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะฮะแต่วันนี้กลับมาพร้อมกับ Android ซึ่งมีแอปพลิเคชันมากมายมีความพร้อมมีทุกอย่างคุณมีชื่อชั้นฮะคุณมีฮาร์ดแวร์ที่มีคุณภาพและคุณมีระบบ Android นะฮะซึ่งแน่นอนว่าครั้งนี้จะเป็นการกลับมาที่ดีอย่างแน่นอนในเรื่องของคุณภาพแต่ที่สำคัญที่สุดนะฮะอยากให้ต้องทุ่มงบการตลาดไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะกลับมาได้เพราะว่าตอนนี้หลายๆแบรนด์ติดตลาดในเมืองไทยไปแล้วหากต้องการจะกลับมายืนอยู่อันดับต้นของเมืองไทยได้จำเป็นอย่างมากที่ต้องทุ่มงบโฆษณาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะเยอะจริงๆนะฮะถึงจะสู้ได้ของมันดีอยู่แล้วที่เหลือคือคนจะเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสโนเกียอีกครั้งนึงเมื่อไหร่แต่เราเชื่อว่าหลายๆคนพร้อมจะให้โอกาสโนเกียในการกลับมาครั้งนี้อย่างแน่นอนและนี่คือรายการ Step News นะฮะนี่คือรายการข่าวสารของ Step Geek พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดสมัครและข้อมูลข้างล่างให้เราด้วยนะจ๊ะจะได้ติดตามข่าวสารกันอย่างทันท่วงทีและ Step Geek Season 5ของเราใกล้จะมาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ติดตามเรามาถึงปีที่4แล้วนะฮะขอบคุณจริงๆแล้วไม่มีทุกคนก็คงมาถึงวันนี้ไม่ได้จริงๆขอบคุณอีกครั้งนึงนะฮะอย่าลืมแชร์ข่าวนี้เพื่อนๆดูด้วยละกันสำหรับการกลับมาของโนเกียสวัสดีฮะ